ถ้าเขาเดินทางผิดเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบอะไรที่ไม่ดีตามมาต้องรับชมครับเพราะว่าซีนทุกซีนเนี่ยถ้าจะดาร์กแล้วคือมันเข้มข้นมากจริงๆเราไม่รู้หรอกว่าเพื่อนเราดีหรือไม่ดีอ่ะแต่ว่าเขาคือเพื่อนเราแล้วเราอยากมีเพื่อนเราก็เดินตามเพื่อนไปเลยถ้าคุณคิดว่าสังคมที่คุณอยู่มันดีอยู่แล้วคุณไม่ต้องดูตาเจียวห่าวชื่อพลครับในเรื่องรับบทเป็นดามครับตาเจียวห่าวชื่อแปลนครับในเรื่องรับบทเป็นยีนครับตาเจียวห่าวชื่อกันนะครับผมในเรื่องสังเมลรับบทเป็นซิกกี้ครับได้ครับก็ในเรื่องนะครับรับบทเป็นโปรดิวเซอร์ที่ทำคอนเทนต์ออนไลน์เพื่อจะตีแผ่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับในกลุ่มที่เรียกว่าเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับที่อยู่ในขอบเขตที่เรียกว่าริมของสังคมหรือว่าที่เรียกว่ากลุ่มเปราะบางครับแปลนครับแล้วผมเป็นยีนในยีนเนี่ยในเรื่องก็จะเป็นนักจิตวิทยาครับผมที่เป็นหนึ่งในทีมงานของเฮียดามเขานะครับผมแล้วก็จะมีปัญหามีปมทางบ้านยังไงก็ต้องรอติดตามครับผมรับรองว่าสนุกแน่นอนครับส่วนการที่เราเป็นซิกกี้นะครับผมก็เหมือนเป็นตัวร้ายนะครับผมของเรื่องซังเบลด้วยแหละก็จะเป็นคนที่คอยชักจูงเพื่อนๆ เนี่ยให้เดินทางไปทางที่ผิดนะครับผมพี่ๆเขาปวดหัวกันหลังจากที่เราออกจากสถานพินิจอะรู้สึกเข็ดบ้างไหมไม่รู้สึกแย่อะไรมันก็แค่ทำผิดครั้งเดียวโทษก็เบาไงเข้าไปแป๊บๆก็ออกอะน่าจะเป็นแปลนมากกว่าที่แบบคลิกบทบาทนะเป็นนักจิตวิทยาใช่ครับผมเอาจริงๆเราก็ใช้ข้อมูลตามอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้ครับผมว่าแบบเฮ้ยข้อมูลที่เราได้มาตามบทเนี่ยความจริงมันหมายความว่ายังไงเนื้อหาที่เราพูดไปเนี่ยมันต้องถูกต้องแล้วก็สำคัญครับผมกับคนดูใช่ใช่คือในเรื่องก็จะมีหมอวิด้วยครับที่เป็นเรียกว่าทำงานในเรื่องของแบบเป็นที่ปรึกษาทางนี้จริงๆด้วยอะไรเงี้ยครับมีไหมซิกกี้อ่ะจริงๆมีนะครับผมคือต้องบอกว่าโอเคในบทบาทนะครับผมการทำงานมันต้องซีเรียสอยู่แล้วยิ่งแบบว่ากับกองถ่ายของพี่น็อตที่เป็นผู้กำกับแล้วด้วยคือทุกอย่างต้องเป๊ะทุกอย่างเลยแต่ว่ามันโชคดีตรงที่ว่าแบบว่าทีมนักแสดงครับผมถึงนักแสดงจะมีหลายคนเงี้ยแต่คือเราสนิทกันมากบรรยากาศหลังที่ผู้กำกับสั่งคัดเนี่ยคือทุกอย่างคือเฮฮามากครับผมประเด็นหลักเลยที่เครียดมันอาจจะเป็นเพราะว่าสภาพแวดล้อมต่างๆนานาทั้งอากาศทั้งแมลงทั้งเสียงรบกวนอะไรพวกนี้แต่ว่าผมรู้สึกว่าสิ่งที่เรารับรู้ได้คือนักแสดงแต่ละคนพยายามพุชอัพการพยายามหามุกมาเล่นหาเล่นอะไรเฮฮาให้เราไม่ได้เครียดจนเกินไปใช่เพราะว่าของผมเนี่ยสปอยไว้เลยของผมอาจจะต้องโผล่มาก่อนเบสซีนของผมมาในตอนแรกๆเลยครับผมก็คือมันจะเป็นช่วงที่ว่าเป็นช่วงจุดจบของตัวละครซิกกี้กับเพื่อนของเขาแล้วแหละเพราะว่ามันจะสะท้อนให้เห็นแล้วว่าคนที่ทำอย่างเงี้ยบางทีถ้าเขาเดินทางผิดเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบอะไรที่ไม่ดีตามมาต้องรับชมครับเพราะว่าซีนทุกซีนเนี่ยถ้าจะดาร์กแล้วคือมันเข้มข้นมากจริงๆสำหรับแปลรู้สึกว่าเบสซีนยูสเฮอรี่ซีนก็อยากให้ทุกคนดูเพราะว่าแต่ละซีนเนี่ยมันจะมีแฝงนัยยะแฝงความรู้แฝงข้อคิดอะไรหลายอย่างครับผมจริงๆเหมือนกันครับเพราะว่าทุกซีนมันคือนำพาไปสู่แมสเสจที่เราพยายามจะพูดนะครับว่าแบบเฮ้ยจริงๆแล้วในสังคมเนี้ยมันมีปัญหาแบบนี้แล้วก็ไม่ได้พูดถึงปัญหาอย่างเดียวเราพูดถึงการแก้ปัญหาด้วยหรือว่าเด็กเยาวชนที่เขาแบบถูกมองว่าเป็นกลุ่มเปราะบางเนี่ยเขารู้สึกนึกคิดยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับน่าจะเป็นเรื่องนั้นมากกว่าตัวละครของผมครับก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่ได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมที่หล่อหลอมเขามาเหมือนกันเพราะว่าการที่เขาเป็นคนไม่ดีขนาดนี้คือมันเกิดจากสังคมเลยครับผมโลกสอนให้เขาต้องต่อสู้ในเมื่อเขาไม่สามารถที่จะสู้กับอะไรได้แล้วสิ่งเดียวที่เขาต้องสนก็คือตัวเองกันเอาชีวิตรอดในแต่ละวันครับผมเพราะฉะนั้นนี่แหละครับมันคือสิ่งที่มันเป็นปัญหาที่สามารถเกิดขึ้นได้กับเยาวชนครับผมก็หวังว่าคนที่ได้ดูซีรีส์เรื่องนี้ก็จะเข้าใจมันมากขึ้นจริงๆมันอาจจะมีคำถามแย้งว่าแบบเฮ้ยจริงๆแล้วเราไม่ต้องเป็นแบบสังคมที่เราอยู่ก็ได้นี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยากให้ลองคิดว่าเด็กเยาวชนอายุ10กว่าคุณคิดว่าเขาจะมีความคิดหรือว่าพลังต้านได้ขนาดนั้นหรือเปล่าเพราะว่าอย่างอายุเท่านั้นน่ะพวกเราเองก็เคยผ่านมาแล้วเราก็รู้ว่าสังคมหรือว่าเพื่อนเนี่ยสำคัญแค่ไหนมันสามารถชักจูงเราไปได้แค่ไหนเราไม่รู้หรอกว่าเพื่อนเราดีหรือไม่ดีอ่ะแต่ว่าเขาคือเพื่อนเราแล้วเราอยากมีเพื่อนเราก็เดินตามเพื่อนไปอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่แบบมันละเอียดอ่อนเหมือนกันถ้าคุณคิดว่าสังคมที่คุณอยู่มันดีอยู่แล้วคุณไม่ต้องดูอ่ะแต่ถ้าคุณคิดว่าสังคมที่คุณอยู่อ่ะมันเกิดช่องว่างหรือว่าความเหลื่อมล้ำบางอย่างหรือว่าโอกาสที่มันไม่เท่ากันอย่างเงี้ยผมว่าอันเนี้ยคือซีรีส์ที่คุณต้องดู
ครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมเป็นโปรเจกต์ของทางไทย PBS ครับผมชื่อโปรเจกต์ว่า Voice of Youth ครับผมผลิตโดย TV Thunder ครับชื่อซีรีส์ว่าจังเมลจดหมายที่ไม่ถูกเปิดครับผมรับชมได้ทางช่องไทย PBS กดเลข3ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 20:15 ครับผมหรือถ้าใครดูไม่ทันนะครับก็ไปโหลดแอปพลิเคชันได้นะครับชื่อว่าวิภานะครับหรือว่าในเว็บไซต์ก็ได้ www.vipha.me นะครับรับรองว่าได้ดูย้อนหลังเมื่อไหร่ก็ได้ครบ20ตอนแน่นอนครับก็สำหรับทุกคนนะครับพวกเราที่เป็นนักแสดงเนี่ยเราตั้งใจที่จะทำผลงานเรื่องนี้ออกมาให้ดีที่สุดจริงๆนะครับผมเรื่องถึงทีมผู้จัดทีมผู้กำกับทุกคนเลยครับผมก็หวังว่าจะชอบกันนะครับและสำหรับแฟนคลับชาวจีนทุกคนนะครับเซียเซียนิดต่างใต้บ๊ายบายทุกอย่างทุกเรื่องของความเดือดร้อนความไม่เท่าเทียมเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่ดูเนี่ยได้รับเมสเซจที่เราอยากให้รู้มากแน่นอนครับผมแล้วสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราคาดหวังก็คือให้ทุกคนเข้าใจความเท่าเทียมมากขึ้นเข้าใจคนอื่นมากขึ้นครับใช่